สวัสดีค่ะติดอาวุธกฤตนุพันธ์นะคะประจำที่1 กุมภาพันธ์2561นะคะเริ่มต้นด้วย Safety Index Future นะคะ S50S18เมื่อวานเนี่ยรีบาวด์กลับขึ้นมาปิดบวกได้นะคะที่ระดับ1,182.50จุดนะคะในส่วนของ S50S18 วันนี้เนี่ยน่าจะแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์นะคะในวันนี้หลังจากที่กลับมาปิดบวกได้นะคะแม้ว่าในเรื่องของเซนติเมนต์การลงทุนจากภายนอกนะคะตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียเนี่ยเริ่มรีบาวด์กลับขึ้นมาตามตลาดในฝั่งสหรัฐนะคะหลังจากผลการประชุมเฟดรอบล่าสุดนะคะออกมาเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจอะไรให้กับตลาดมากนักนะคะยังเห็นการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะสำหรับการประชุมรอบนี้แม้ว่าจะส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย1 ครั้งนะคะในเดือนมีนาแล้วก็มีการปรับเพิ่มคาดการเงินเฟ้อในปีนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณในเชิงแข็งกร้าวมากนักนะคะในเรื่องของการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะลักษณะก็ยังน่าจะขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้ในส่วนของตัวค่าเงินดอลลาร์เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าทรงตัวต่อนะคะไม่ได้มีการแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะคะก็คิดว่าอานิสงส์ตรงนี้เนี่ยจะส่งผลบวกมายังตลาดบ้านเราบ้างนะคะแต่ที่น่าจับตากันอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะมีรีบาวด์กลับขึ้นมาบ้างนะคะหลังจากที่ในส่วนของคาดการณ์ในเรื่องของการที่โอเปกเนี่ยจะตัดลดกำลังการผลิตไปต่อเนื่องนะคะตรงนี้เองเนี่ยทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ว่าการรีบาวด์กลับขึ้นมาเองน่าจะเป็นเพียงการที่แรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยจะดูแผ่วลงนะคะการที่จะขึ้นต่อได้แรงๆเนี่ยคิดว่าราคาน้ำมันโลกต้องมีแรงหนุนเข้ามาใหม่นะคะที่จะทำให้ขึ้นไปทำนิวไฮครั้งหนึ่งนะคะส่วนประเด็นที่นักทุนคงจับตาดูกันต่อก็คือเรื่องของการเมืองในประเทศนะคะก็ดูยังมีความเปราะบางนะคะในเรื่องของความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆที่ออกมานะคะชุมนุมหลังจากทางคสช.เนี่ยประกาศในเรื่องของการเลือกตั้งออกไปนะคะเลื่อนของการเลือกตั้งออกไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยล่าสุดคสช.ได้มีการประกาศกฎหมายคุมเข้มกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะคะก็จับตาความคืบหน้ากันต่อนะคะส่วนประเด็นบวกใหม่ๆยังไม่มีนะคะเป็นแรงกำไรเรื่องของผลประกอบการกันต่อนะคะตรงนี้ทำให้ S50S18ที่มองว่าจะแกว่งตัวในกรอบประมาณ178ถึง194จุดนะคะสถานะช็อตเราจึงรอให้เปิดได้นะคะที่ระดับ1,190เป้าหมายทำไร1,176นะคะแต่ขาดทุนน่าว่าเกิน1,197จุดส่วนโกลฟิวเจอร์นะคะสถานะช็อตที่เปิดไว้20,050บาทนะคะเรามองว่ายังถือต่อได้นะคะเราทำกำไร19,870บาทนะคะสำหรับ GF10G18 แต่ขาดทุนน่าว่าเกิน21,150บาทนะคะตรงนี้ในเรื่องของแรงขายที่เหมี่ยวจะจากกองทุน ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะเมื่อวานเนี่ยขายออกมาวันเดียวกว่า4ตันนะคะแล้วถ้ามองในรอบ2สัปดาห์เนี่ยขายออกมาประมาณ8ตันพร้อมกับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการจ้างงานสหรัฐที่ออกมาดีกว่าที่คาดการนะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะยังเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำส่วนหนึ่งแม้ว่าในเรื่องของผลการประชุมเฟดรอบล่าสุดก็ยังไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดเท่าไหร่นะคะจับตาตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐกันต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขในภาคโรงงานนะคะตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถ้าตัวเลขออกมาให้ภาพที่ค่อนข้างสดใสนะคะแล้วก็หนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐได้อย่างต่อเนื่องตรงนี้น่าจะเป็นลบต่อราคาทองคำนะคะหลังจากที่ตัวสปอตดีดตัวขึ้นมาแถวระดับ1,345เหรียญก็มีแรงขายทำกำไรออกมาเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยทรงตัวในระดับ1,340แต่ว่าเรามองว่าน่าจะแกว่งตัวผันผวนถึงกับอ่อนตัวกลับลงมา1,330ได้เหมือนกันนะคะ USD Future เมื่อวาน Take Profit ไปนะคะได้ที่ระดับ31.25สำหรับสถานะช็อตนะคะวันนี้เรามองว่าสามารถรอเปิดช็อตใหม่ได้ที่ 31.45 นะคะเป้าหมายทำกำไร 31.22 นะคะแต่ขาดทุนเหนือระดับ 31.53 ค่ะ
ส่วน BlockTech Corner นะคะวันนี้ก็มีหุ้นที่แนะนำในฝั่ง Bullish 5ตัวนะคะแล้วก็ Bearish มี2ตัวนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะในเปเปอร์ของเรานะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ